การแรปสติกเกอร์นะครับหรือเรียกว่าแรปสีนะมาดูกันนะครับว่าไวแท็กคันนี้เขาแต่งอะไรบ้างให้มันเหมาะและออกมาหล่อแบบนี้นะครับด้านข้างเนี่ยคิ้วล้อเนี่ยเข้ามาพร้อมกับชุดสเกิร์ตด้านหน้านะครับหรือเรียกว่าชุดวายนะครับตัวล้อแม็กกับยางเนี่ยต้องเข้าเซตนะต้องใหญ่ขึ้นนะครับดูเรียบหรูนะผมบอกเลยว่าลายสติกเกอร์เนี้ยมันเหมาะกับรถสีดำด้านมากเลยหรือว่าสีเทานะครับใครชอบติดต่อมาครับไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์คอมเมนต์หรือโทรนะครับสวัสดีครับผมเบิร์ดสายฟ้านะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนะครับมินวันนี้พามาพบกับรถนะครับที่เป็นรถแต่งแรปสีดำด้านทั้งคันนะครับนี่คือ Wildtrak 6 Speed Gear Auto ราคา 1,600,000 ไปดูกันเลยนี่เลยครับนี่คือรถที่แต่งชุดวายนะครับบวกกับการแรปสติกเกอร์นะครับหรือเรียกว่าแรปสีนะคล้ายๆกับรถสปอร์ตนั่นเองนะฮะนี่คือ Next Gen นะครับของตัว Ranger นะมาดูกันนะครับว่า Wildtrak คันนี้เขาแต่งอะไรบ้างให้มันเหมาะและออกมาหล่อแบบนี้นะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะกระจังหน้า FORD ทำเป็นโทนสีดำล้วนนะครับแต่งเป็นดำด้านเหมือนกันนะครับเหมือนกับสีตัวรถเดิมๆเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสีดำเงานะครับแต่งแรปสติกเกอร์ฝากระโปรงแรปทั้งคันนะครับให้มันเป็นสีนี้นะครับนี่คือสีดำด้านแล้วก็ตัวไฟหน้าของเขาให้มาเป็น LED แบบนี้อยู่แล้วนะข้อไฟหน้าซึ่งเป็นดำด้านอยู่แล้วนะครับก็เข้ากับเซตที่ลูกค้าต้องการแต่งอยู่แล้วนะส่วนกันชนด้านหน้าครับอันนี้ไม่ใช่ของเดิมอันนี้คือชุดแต่งวายนะครับเป็นแบบนี้นะครับชุดสเกิร์ตด้านหน้ารวมถึงคางที่ยื่นออกมาแบบนี้ทำให้รถดูใหญ่ขึ้นนะครับคล้ายๆกับรุ่นแรปเตอร์นั่นเองนะครับมีห่วงลากจูงอยู่แล้วด้านล่างสำหรับ Wildtrak นะครับเขาก็เว้นช่องไว้ให้นะเวลาที่ลูกค้าจะไปใช้งานปกติเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามีออปชั่นอะไรจากเดิมนะครับติดชุดวายเรายังใช้งานแบบนั้นได้อยู่นะนี่คือสภาพของด้านหน้านะครับมาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างเนี่ยคิ้วล้อเนี่ยเข้ามาพร้อมกับชุดสเกิร์ตด้านหน้านะครับหรือเรียกว่าชุดวายนะครับตัวนี้ขนาดอยู่ประมาณ7 นิ้วนะแต่ก็มีทรงเหลี่ยมนะครับแล้วก็กว้างกว่าตัวล้อซุ้มล้อเดิมของแรปเตอร์อีกนะครับเท่ากับว่าเวลาที่เราแต่งแบบนี้ปุ๊บนะครับตัวล้อแม็กกับยางเนี่ยต้องเข้าเซตนะต้องใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ล้อแม็กขอบ20นะครับลบอยู่ที่24 มม.นะก็แล้วแต่ลายที่ลูกค้าจะเลือกลูกค้าก็เลือกลายมันเป็นแบบนี้ดำด้านแบบนี้นะตามคอนเซปต์ของตัวรถนั่นเองนะครับและตัวยางเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นยางเรนโซนะครับเบอร์ใหญ่หน่อย305นะครับ 12.5 หน้ายางแล้วก็ R20 ก็คือแม็กขอบ20นี่คือลูกค้าเลือกมานะครับแบบนี้ให้มันเต็มซุ้มนะครับให้มันใหญ่กว้างๆมาแบบนี้นะครับชอบที่มันเป็นยางใหญ่นะครับคล้ายๆกับแรปเตอร์ชุดแต่งแนวแรปเตอร์และแต่งดำด้านดูคันนี้เป็นตัวอย่างได้และก็ด้านในนะครับปีกนกโชคต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราใส่แม็กใหญ่ขึ้นยางใหญ่ขึ้นนี่คือปีกนกปรับองศาของออปชั่นสีแดงแล้วก็ตัวโชคนะครับก็เป็นโชคแบบโมโนทูปนะครับปรับ8 ระดับก็คือสามารถปรับระดับความนุ่มของตัวโชคได้หรือว่าช่วงล่างของเรานะครับจะมีซับแทงให้แบบนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับทั้ง4ต้น4ล้อเลยนะครับเราให้ไปแบบนี้เต็มๆนะครับสำหรับลูกค้าที่เลือกแต่งช่วงล่างกับเรานะครับนี่คือโชคโปรเฟนเดอร์ครับมาดูด้านข้างกันด้านข้างเนี่ยก็ลากยาวมารวมถึงด้านบนนะที่เป็นราวหลังคาที่เป็นหลังคาเนี่ยทำดำด้านหมดนะครับด้านข้างแรปดำด้านมานะครับทำสติกเกอร์แบบนี้ลายเรียบๆแบบนี้สไตล์คำว่า Wildtrak นะแล้วก็บันไดข้างใช้ของเดิมจากโครงงานนะครับเป็นลาย Heavytrak นะครับการเลื่อนระบายน้ำในตัวแล้วก็เป็นทูโทนแบบนี้นะฮะหูกระจกข้างเดิมทีเป็นสีเทามาจากโครงงานนะครับอันนี้เราแต่งเป็นแรปดำด้านเข้าไปที่หูกระจกข้างด้วยแล้วก็ออปชั่นเนี่ยเขามีมาให้ในส่วนของตัวการเปิดปิดประตูนะครับตัวนี้ก็มีไฟแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านข้างมาแบบนี้นี่คือไฟที่เราเปิดประตูแล้วเขาจะส่องเท้าให้สำหรับตัวไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟส่องเท้าเอาไปดูด้านข้างกันต่อนะครับเบ้ามือลูกค้าไม่เลือกติดตั้งนะครับไม่ทำการติดตั้งเป็นครอบดำแต่ทำเป็นแรปแบบใสแบบนี้นะครับเพื่อกันรอยนะครับแล้วก็ไม่อยากได้เท็กเจอร์ในส่วนของตัวดำออกมานะครับอยากได้เรียบๆหรูๆแบบนี้เราจัดให้ได้นะครับมาดูด้านหลังกันนะครับโรบานะฮะโรบาทำเป็นของเดิมนะครับเพิ่มเติมคือทำสีเข้าไปนะครับให้มันเป็นสีดำด้านนะครับอิงสีเดียวกับตัวรถเนาะเพราะเราแรปดำด้านมาทั้งคันแล้วก็ตัวคำว่าแรปRanger นะ Ranger ก็เป็นลายธงชาติสีขาวดำแบบนี้สีเทาก็ดูเรียบหรูนะผมบอกเลยว่าลายสติกเกอร์นี้มันเหมาะกับรถสีดำด้านมากเลยหรือว่าสีเทานะครับเหมาะมากเลยผมชอบส่วนตัวผมชอบมากผมก็แนะนำลูกค้าด้วยนะครับว่าติดลายนี้เถอะนะครับสวยดีนะและก็ด้านหลังนะครับ LED นะให้มาเป็นแบบนี้เลยไฟท้ายของเดิมจากโรงงานนะครับให้เขาให้มาแบบนี้และก็ตัวข้อไฟท้ายนะครับด้านท้ายเราแรปหมดเลยนะครับแล้วก็ลมดำตรงนี้ไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์ในส่วนของตัวดำด้านให้มันครบทั้งคันเนาะและก็คำว่าWildtrak แบบนี้เขามีมาจากโรงงานเราแรปก่อนแล้วเราติดตัวเดิมเข้าไปนะครับและคำว่า Ranger นี่
ติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นตัวดำเงานะครับให้มันตัดกับพื้นสีรถนั่นเองนะฮะและก็กันชนท้ายลูกค้าติด1จุดนี่คือกันชนเหล็กของ Hammer นะครับเป็นรุ่น MX204 หรือว่า Nova Series นะครับตัวนี้ก็มีห่วงลากจูงมีไฟถอยนะครับไฟหลีไฟเลี้ยวแล้วก็รูเซนเซอร์มีหัวโอเมก้าให้แล้วก็เพลทเอาไว้ต่อบอลลากได้นะครับแล้วก็มีไฟ2ใบทะเบียนก็คือครบนะครับสำหรับการเหยียบขึ้นเหยียบลงได้แล้วก็เราสามารถที่จะใช้เป็นกันชนได้ด้วยเพราะว่ากันชนเหล็กของ Hammer เนี่ยค่อนข้างที่จะหนาเลยนะครับลูกค้าใช้ผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับไม่รู้สึกอ่ะใครอยากได้นะครับรถแต่งรอๆแบบนี้นะครับออกที่โชว์รูม Ford เกษตรนครินทร์เราพร้อมกับประกันให้กับลูกค้าให้ทั้งคันแบบนี้นะครับใครชอบติดต่อมาครับไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์คอมเมนต์หรือโทรนะครับ0641451425นะครับมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีบริการส่งมอบรถทุกจังหวัดทั่วประเทศเช่นกันนะครับใครอยากเจอผมเจอกันวันส่งมอบสวัสดีครับ